ู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Biz นะคะเป็นประจำทุกวันพุธค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงแนวโน้มของราคาทองคำนะคะและในวันนี้นะคะช่วงชี้ช่องทองคำนะคะก็จะมาพูดคุยค่ะกับคุณทิพานวะวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion and Future จำกัดนะคะวันนี้เนี่ยมีการประกาศถึงผลประกอบการออกมาด้วยนะคะคุณทิพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีตัวเลขที่น่าสนใจออกมาด้วยของบริษัทของ YLG เองค่ะก็ในถือว่าเป็นผลประกอบการของช่วง2เดือนแรกนะคะก็ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีจากลูกค้าก็คือจากประมาณช่วงปลายปีที่แล้วเรามีลูกค้าอยู่ประมาณสัก500กว่ารายจนปัจจุบันก็จบอยู่ที่ประมาณเกือบ750รายก็มีจำนวนลูกค้าที่เข้ามาลงทุนกับเราเพิ่มประมาณ150รายแล้วก็ยอดซื้อขายเฉลี่ยต่อวันตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยสัก800สัญญาจนถึง 1,200 สัญญาก็ market share อยู่ที่สัก 10% ก็ขึ้นขยับขึ้นมาเป็น1ใน3ของตลาดโกลฟิวเจอร์ค่ะแสดงว่ามองแล้วมุมมองตลาดโกลฟิวเจอร์ตอนนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยหลายคนเขากังวลถึงเรื่องปัจจัยการเมืองอันนี้เนี่ยในส่วนของการลงทุนทองคำเองคุณทิพามองว่าเป็นยังไงบ้างคะก็ในส่วนที่เป็นการลงทุนทองคำก็จะไม่ค่อยเกี่ยวเนื่องกันกับการเมืองสักเท่าไหร่ถ้าการเมืองมีผลก็อาจจะมีผลกับตัวค่าเงินบาทสักนิดหน่อยอย่างปัจจุบันวันนี้ราคาทองของช่วงตอนกลางวันจะอยู่ที่ราคาทองต่อออนซ์ดอลลาร์จะอยู่ที่1,135แต่ว่าณราคาวันนี้อยู่แค่ประมาณ 17,550 หรือ 17,600 ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนสักประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วราคามันจะได้สัก 17,800 เป็นเพราะว่าค่าเงินบาทแข็งค่ามากค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วมันจะต้องมองจากปัจจัยอะไรบ้างคะก็ในการลงทุนทองคำปัจจัยที่นักลงทุนจะติดตามส่วนมากก็จะเป็นค่าเงิน US ค่าเงินยูโรอย่างในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือช่วงปลายอาทิตย์ที่แล้วค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงไปอยู่ที่เลเวลประมาณสัก 1.34 แล้วก็จนวันนี้ก็คือมีการปรับค่าขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 1.36 ดอลลาร์ต่อยูโรนะคะพอค่าเงินดอลลาร์ดีขึ้นก็ทำให้ราคาทองดีขึ้นด้วยก็จะเห็นได้ว่าจากราคาทองอาทิตย์นี้กับอาทิตย์ที่แล้วก็ถ้าเทียบเป็นเงินบาทตอนนี้ก็อยู่ 17,600 จากช่วงที่ต่ำๆก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 17,200 ก็คือขึ้นมาเกือบ400บาทอันนี้ก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งตัวแรกตัวที่สองก็คืออาจจะดูที่กองทุนทองคำก็ได้อย่างกองทุนกองทำที่เป็น ETF Spider Go อย่างเมื่อวานนี้เองก็คือขึ้นมาประมาณมียอดนักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่มประมาณ4ตันครึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนสามารถติดตามได้แล้วก็ปัจจัยอื่นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกค่ะและถ้าหากว่ามองจากกรณีที่ตอนนี้ปัจจัยเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะเกี่ยวกับกรณีของการขาดดุลงบประมาณของอังกฤษเองของกรีซเองมันจะมีผลต่อทองคำเป็นยังไงบ้างก็มีผลกับทองคำค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าอย่างช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาค่าเงินยูโรไม่ค่อยดีราคาทองก็ลดลงด้วยก็เป็นเพราะว่าอย่างเรื่องกรีซนี่ก็เป็นเรื่องนำร่องมาเลยแต่ว่าอย่างเมื่อวานนี้เองก็มีการช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองก็คือว่าทางยูโรเองก็ออกมาพูดว่าเขาก็จะเข้ามาช่วยพยุงกรีซซึ่งก่อนหน้านี้เองทางยูโรเองก็ยังไม่ได้ออกมาให้คำรับปากว่าจะเข้ามาช่วยเหลือกรีซยังไงแต่อย่างล่าสุดเองก็ออกมาพูดแม้กระทั่งทางเยอรมันเองก็ออกมาพูดว่าก็จะมีแผนนโยบายที่จะเข้ามาช่วยกรีซแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับประเทศกรีซเองด้วยว่าจะมีการแก้ไขตัวเองยังไงซึ่งเขาก็ให้เดดไลน์ให้วันกำหนดไว้จนถึงวันที่16มีนาคมก็คือทางกรีซก็ตั้งเป้าไว้ว่าจากตัวเลขการขาดดุล 12% กว่าก็จะลดลงมาเหลือประมาณ 8.7% ซึ่งก็จะมีการแก้ไขโดยอาทิเช่นการลดเงินโบนัสของข้าราชการแล้วก็การเพิ่มภาษีสัมปทานมิตรไม่ว่าจะเป็นเหล้าก็ตามบุหรี่ก็คือสินค้าพวกนี้ก็เขาก็เลยเชื่อว่าก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐซึ่งถ้าเกิดว่าผลที่จะถึงวันที่16มีนาคมนี้ออกมาดีก็น่าจะทำให้โดยรวมสภาพเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็ค่าเงินยูโรก็น่าจะยังดีอยู่ก็ยังส่งผลให้ดีกับราคาทองค่ะก็แสดงว่ามีแนวโน้มว่าราคาทองนั้นจะปรับเพิ่มขึ้นตามก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องดูปัจจัยหลายๆตัวประกอบกันค่ะค่ะเมื่อวานมีผลการคาดการณ์ออกมานะคะก็บอกว่าใน 2-3 เดือนนี้ราคาทองอาจจะปรับเพิ่มขึ้นได้จนถึง 1,200 เหรียญสตางค์ต่อออนซ์แต่ว่าถ้าเกิดมองระยะยาวเป็นถึงสิ้นปีเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ลงไปด้วยอันนี้คุณทิพามีความเห็นยังไงบ้างค่ะอย่างตั้งแต่ช่วงต้นปีทาง YLG เองเราก็ให้แนวรับแนวต้านให้กรอบของราคาทองก็คือต่ำสุดอยู่ที่990 US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แล้วก็
สูงสุดอยู่ที่ 1,350 US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ถามว่าในระยะใกล้ๆนี้เป็นไปได้ไหมที่จะปรับจนถึง 1,200 คืออาจจะต้องดูก่อนเพราะว่าอย่างทองที่ราคาทำไว้สูงสุดก็คือช่วงประมาณมกราอยู่ที่ 1,161 ถ้าสามารถเบรก 1,161 US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้ก็ต่อไปก็จะเป็นแนวรับแต่ละจังหวะไปก็คือพอเลย 1,160 ก็จะเป็น 1,180 แล้วก็ 1,200 ซึ่งถามว่าไกลไหมก็ไม่ไกลมากจากปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ 1,140 อยู่แล้วซึ่งราคาทองถ้าเทียบอาทิตย์นี้กับอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ก็ขึ้นมา40เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะส่วนช่วงปลายปีก็เป็นไปได้ที่ราคาทองน่าจะมีการปรับลดเพราะว่าราคาทองเกี่ยวเนื่องกับอะไรก็คือเกี่ยวเนื่องกับค่าเงินยูโรแล้วก็การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งเป็นไปได้ว่าน่าจะมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยช่วงปลายปีค่ะก็คือเมื่อไรก็ตามที่สหรัฐอเมริกาปรับขึ้นดอกเบี้ยก็จะทำให้นักลงทุนสนใจลงทุนทองน้อยลงก็เอาเงินไปลงทุนในค่าเงินดอลลาร์มากขึ้นก็จะเป็นการสวนทางกันค่ะครั้งนี้ก็อุ่นใจได้ก่อนเพราะว่าดูแล้วสหรัฐอาจจะแนวโน้มยังไม่ปรับขึ้นตอนนี้เพราะว่าอย่างล่าสุดเองเมื่อช่วงประมาณปลายอาทิตย์ทางเฟดก็ออกมาพูดว่าด้วยตัวเลขการว่างงานก็ยังเยอะอยู่เขาก็ยังมองว่าตัวนโยบายดอกเบี้ยก็ยังจะคงไว้ที่ระดับต่ำเท่าเดิมยังไม่มีการปรับแต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าช่วงประมาณสักไตรมาส3ไตรมาส4น่าจะมีการขยับขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าอย่างทางออสเตรเลียเองก็ปรับขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 4% จะเป็นที่กังวลไหมคะเพราะว่าอย่างวันนี้เองเนี่ย S&P ก็ออกมาประเมินเหมือนกันบอกว่าถ้าเกิดดูในภูมิภาคของเราดอกเบี้ยส่วนใหญ่เนี่ยแนวโน้มยังคงอัตราดอกเบี้ยต่ำอยู่แต่ถ้าอย่างนี้จะมีปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อเกิดขึ้นด้วยที่จะส่งผลต่อกับทองคำยังไงบ้างก็ยิ่งส่งผลให้ราคาทองขยับขึ้นเพราะว่าราคาทองก็เมื่อไรก็ตามที่เกิดเงินเฟ้อคนก็เข้ามาลงทุนทองคำเพื่อเป็นตัวป้องกันเงินเฟ้อหรือเป็นตัวเฮดจิ้งอย่างมีเงินล้านเท่าเดิมอาจจะซื้อของได้น้อยลงบางคนก็จะมาซื้อเป็นทองเพราะว่าราคาทองเองก็ทุกครั้งที่มีเรื่องเงินเฟ้อราคาทองก็จะปรับสูงขึ้นด้วยค่ะแล้วท่านะบอกว่ามองในเรื่องของแนวโน้มสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่เป็นจุดสำคัญที่จะเป็นตัวผลักดันหรือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับราคาทองมากค่ะก็นักลงทุนก็ยังจะต้องเฝ้าติดตามไม่ว่าจะเป็นการประกาศค่าตัวเลขของฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ตามหรือว่าฝั่งยุโรปก็ตามนะคะก็คืออาจจะดูที่ค่าเงิน US ดอลลาร์ต่อยูโรอีกครั้งหนึ่งก็ได้ตัวนี้ก็เป็นผลตัวหนึ่งแล้วก็เรื่องที่สองก็จะเป็นราคาน้ำมันซึ่งถ้ามาดูช่วงหลังมาดีนะราคาน้ำมันก็มีผลบ้างแต่ว่าไม่ใช่เป็นเมเจอร์ไม่ใช่เป็นผลใหญ่หลักๆตอนนี้ก็ยังเป็นสถานการณ์ทางยุโรปก็คือทางกรีกเองค่ะแล้วก็แนวรับแนวต้านของราคาทองก็อยากจะให้นักลงทุนดูว่าทองสามารถยืนเหนือคืนนี้สามารถยืนเหนือ 1,142 US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ใช่หรือเปล่าถ้ายืนเหนือได้ก็มีโอกาสจะขึ้นไปเทส 1,150 แล้วก็ 1,160 แต่ถ้ายังยืนเหนือ 1,142 ไม่ได้ภายในอาทิตย์นี้ถ้าไม่ต่ำกว่า 1,125 ก็ยังมีโอกาสบวกอยู่แต่ถ้าลดลงมาก็น่าจะลงไปเล่นที่แนวร่างอยู่ที่ประมาณ 1,080 ค่ะค่ะทีนี้ถ้าหากว่ามองแนวโน้มสัปดาห์นี้แล้วเราก็ต้องเตรียมตัวไว้เหมือนกันเพราะว่าเหลืออีก2วันทำการนะคะถ้าหากมองไปถึงสัปดาห์หน้านะคะค่ะก็เหมือนกันค่ะก็เรนจ์ที่ให้ไว้ก็คือจนถึงประมาณช่วงวันพุธหน้าค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามพวกค่าตัวเลขต่างๆที่จะมีการประกาศออกมาแต่ว่าอย่างช่วงต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือทาง World Gold Council ก็คือสมาคมทองคำโลกก็ออกมาประกาศนะคะเพราะว่าในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาราคาทองมันต่ำ 1,100 เหรียญก็เลยทำให้มีแรงซื้อที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น real demand จริงๆที่ซื้อไปเพื่อเป็นการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นจากจีนเองก็ตามหรือจากอินเดียเองก็ตามซึ่งก็ทำให้เกิดมีความต้องการในการซื้อทองคำเพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลทำให้ราคาทองขยับขึ้นด้วยทีนี้ถ้ามองไปในระยะยาวพอพูดถึงเรื่องของการผลิตเขาบอกว่าปัจจัยเศรษฐกิจโลกตอนนี้เรื่องของการที่จะซื้อทองคำไปผลิตอัญมณีเองก็ดีหรือว่าไปผลิตเป็นเครื่องประดับเองก็ดีมีแนวโน้มลดลงมันจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำมากน้อยแค่ไหนก็ในช่วงถ้าเราดูจากช่วงประมาณ1ปีจนถึง2ปีที่ผ่านมาก็คือว่าความต้องการในการซื้อทองเพื่อไปเป็นผลิตเนี่ยค่ะมันลดลงทุกปีเพราะว่าเพิ่มเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทองสูงมากขึ้นอย่างที่บริษัทเองเราก็ทำจิวเวลรี่ส่งออกด้วยก็คือทุกครั้งที่ราคาทองสูงมากขึ้นลูกค้ากำลังซื้อของลูกค้าก็น้อยลงลูกค้าจากที่เคยสวมใส่ทองอาจจะไปซื้อเป็นจิวเวลรี่ที่ถูกลงหรือว่าเป็นทองชิ้นเล็กลงหรือว่าอาจจะไปซื้อเป็นซิลเวอร์ก็คือเป็นพวกแหวนเงินสร้อยเงินแทนก็ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่ราคาทองสูงขึ้นฝั่งที่เป็น real demand จะลดลงแต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าฝั่ง real demand ก็คือการส่งยอดส่งของจิวเวลรี่ในเมืองไทยเองก็ตามหรือว่าอย่างตุรกีเองก็ตามที่เป็นประเทศที่ผลิตเยอะหรืออินเดียก็ตามจะน้อยลงแต่ว่าฝั่งที่เป็น
ตัวที่ผลักให้ราคาทองสูงขึ้นก็จะเป็นในแง่ของการลงทุนก็จะเป็นนักลงทุนรายย่อยแล้วก็จะมีพวกกลุ่มที่เป็น hedge fund ที่เข้ามาลงทุนทองเยอะมากขึ้นแล้วก็จะเป็นอีกกลุ่มใหญ่ก็คือธนาคารกลางที่เข้ามาสะสมทองสำหรับเพิ่ม reserveของประเทศมากขึ้นซึ่ง 2-3 ตัวหลักที่กล่าวช่วงหลังเนี่ยก็คือก็จะเป็นตัวผลักให้ราคาทองขยับขึ้นมาสูงขึ้นเพราะว่าอย่างปีที่แล้วทั้งปีถ้าเทียบต้นปีจนถึงปลายปีราคาทองขยับขึ้นมาประมาณสัก 40% ก็จะทำให้นักลงทุนหลายๆคนเห็นว่าการที่เขาเข้ามาลงทุนทองในช่วงต้นปีราคาช่วงปลายปีก็สามารถทำกำไรได้ค่อนข้างเยอะค่ะ